ขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ร่วมในการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติภาวนาแล้วก็ฟังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอาในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งสติให้มันวางจิตไว้กับอารมณ์ที่เราท่านทั้งหลายได้ยกขึ้นมาเป็นอารมณ์พระกรรมฐานวางจิตพิจารณาดูอาการที่เกิดขึ้นในอารมณ์กรรมฐานนั้นว่าเรากำหนดในอารมณ์นั้นอาการนั้นอย่างชัดเจนหรือไม่ถ้ากำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าเบื้องต้นรู้หรือไม่ขณะที่ลมไหลผ่านโพรงจมูกเข้าไปอาการรู้ชัดเจนหรือไม่ขณะที่ลมหยุดนิดหนึ่งจิตรู้ทันหรือไม่หลังจากนั้นลมเริ่มไหลออกมาเรารู้เท่าทันไหมและสิ้นสุดลมที่ปลายจมูกมันหยุดนิดหนึ่งรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทันหรือไม่ถ้าท่านใดที่ฝึกเบื้องต้นจะบริกรรมคำว่ารู้ก็ได้ลมหายใจเข้ายาวหยุดกึกรู้หนอปล่อยลมหายใจออกยาวรู้หนอหรือลมหายใจเข้ารู้ตัวรู้เนี่ยมันจะชัดเจนเราจะกำหนดเพ่งลงไปมันจะเย็นขึ้นมาภายในไม่การลมหายใจใน5รอบนะจิตมันจะรู้สึกโล่งโปร่งเบาความกระวนกระวายความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ในจิตมันจะค่อยๆจางไปจางไปสุดท้ายลมหายใจเข้าชัดเจนขึ้นลมหยุดชัดเจนเลยมันหยุดนิดหนึ่งแต่เหมือนมันหยุดให้เรารู้ขณะที่มันหยุดชัดเจนลมหายใจออกยาวมันจะรู้เป็นซ้ายของมันจนถึงปลายจมูกแล้วมันก็หยุดกึกนิดหนึ่งเราจะรู้ทันทีกำหนดรู้ลงตรงนั้นก็ได้รู้ลมวิ่งเรารู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้ารู้ตรงมันหยุดก็ได้หรือจะกำหนดตลอดสายพุทโธก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยแต่ที่สำคัญตัวรู้ในอารมณ์นั้นๆในอาการนั้นๆที่มันรู้แบบละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่ถ้าท่านทำได้ตั้งแต่5นาทีขึ้นไป10นาที20นาทีหรือเท่าไหร่ก็ตามถ้าท่านรู้ตลอดเวลารู้สม่ำเสมอรู้ในอาการที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ท่านจะเข้าสู่ภาวะแห่งความสงบระงับความนิ่งความเย็นของจิตมันจะค่อยๆเบาขึ้นเบาขึ้นโล่งขึ้นโล่งขึ้นและสุดท้ายความละเอียด
มันจะเพิ่มมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นและต่อมาอารมณ์เหล่านั้นมันจะค่อยๆแปรสภาพเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมันบางครั้งลมเบาแผ่วเบาแต่เรารู้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งลมมันเร็วเร็วเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันลมมันจะไม่เข้าเหมือนมันแน่นเหมือนจะมันเหมือนมันจะไม่ออกเวลามันเข้ามันไปหยุดกึกเหมือนลมมันจะไม่ออกมันจะแน่นบางครั้งรู้สึกอึดอัดบางครั้งรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วมากแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปรารถนาต้องการที่เขาเรียกว่าตัณหาให้มันสงบให้มันระงับไม่ให้มันเป็นเช่นนี้ไม่ให้มันเป็นแบบนั้นเราไม่มีสิทธิ์เรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้ในอารมณ์นั้นๆมันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะช้าช้าจะเร็วจะละเอียดจะระงับจะอึดอัดมันจะแผ่วเบายังไงก็ตามหน้าที่ของเราก็คือรู้อย่างเดียวรู้ด้วยจิตลึกๆมันยิ่งลึกยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งลงไปกันหลังจากที่มันเปลสภาพเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราเพ่งดีๆกำหนดดีๆลงลึกรายละเอียดยิ่งละเอียดลึกลงไปอีกถ้ามันแผ่วเบาแผ่วเบาแผ่วเบาบางครั้งมันดับปั๊บลงไปเรามีหน้าที่รู้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะระงับมันจะดับไม่ดับก็ขึ้นอยู่ที่กำลังของสติของเราบางครั้งมันมาถึงตรงนี้เราถอดออกมาเลยถอดจิตออกมาเลยกลัวบางครั้งมันลมจะดับแต่เราถอดจิตออกมากลัวบางครั้งหายใจไม่ออกเราถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นกลัวที่สุดแล้วมันก็เดินมาถึงตรงนี้มันยังระงับอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้อารมณ์ภายนอกมันก็ยังมีอยู่ขณะที่เรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่นี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่นี้มันมีอารมณ์แทรกเยอะนะทั้งความต้องการตัณหานิวรณ์เราทำครอบงำตลอดความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านลำคาญความหดหู่จิตใจความลังเลสงสัยสารพัดที่มันเกิดขึ้นความพยาบาทวิตกในกามคุณในที่ในภาพในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสโผฏฐัพพะที่เราต้องการที่เราปรารถนามันเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าเราท่านทั้งหลายพยายามเพ่งลงไปให้มันชัดเจนรู้ให้มันทีเข้าทีเข้าทีเข้าอารมณ์เหล่านั้นมันจะดับระงับลงไปเองไม่ต้องการไม่ต้องปรารถนาหรอกเพราะคำว่านิพพานมันคือดับไม่ใช่ว่าผู้พูดถึงขั้นอริยะเจ้าเราอรหันต์ปุถุชนแต่เนื้อแท้ของคำว่านิพพานตามศัพท์ก็คือดับลงไปมันไม่มีไม่เป็นไม่มีเกิดไม่มีดับมันระงับอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการเดินทางของชีวิตเราท่านทั้งหลายที่กำลังตะเกียกตะกายแหวกว่ายในวัฏสงสารเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้
เกิดมาเป็นคนก็นึกว่าจะสบายมีโอกาสได้เจริญสติภาวนาเต็มที่เพื่อสั่งสมบุญญาบารมีเพื่อสร้างคุณงามความดีแต่บางครั้งมันไม่มีโอกาสบางครั้งมีโอกาสแต่กำลังของศรัทธาน้อยกำลังของสติปัญญาของความเพียรน้อยและหลายคนที่กำลังภาคเพียรประพฤติปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เจริญสติภาวนาทำทุกวันทุกวันมีโอกาสทำมากบ้างน้อยบ้างนั่นคือท่านไม่ลืมความเป็นมนุษย์ไม่หลงลืมประโยชน์ที่จะก่อเกิดขึ้นกับชีวิตในภพปัจจุบันและก็ภพต่อๆไปแต่หลายๆคนพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกกล่าวไว้พยานแห่งธรรมบางครั้งเราก็เชื่อเราศรัทธาศรัทธาแต่สติปัญญากำลังของเรามันอ่อนศรัทธาในครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่บางทีจิตใจของเรามันอ่อนแอมันพ่ายแพ้ต่อพยามารที่อยู่ในจิตไม่สามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนืออารมณ์ได้ฉะนั้นแล้ววันเวลาของชีวิตโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญบารมีคุณงามความดีมันไม่ใช่มีตลอดนะวันหนึ่งชีวิตมันต้องเดินถึงจุดจบจะช้าจะเร็วก็ตามมันจะถึงจุดนี้ทุกคนในคำว่าจุดจบนี่ไม่ใช่ว่าตายอย่างเดียวนะพี่โก่งพี่การเท่าแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้เป็นคนป่วยติดเตียงถ้าวันเวลานั้นมาถึงถ้ากำลังจิตกำลังใจของเรายังไม่พอมันยากที่จะอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตวันพรุ่งนี้ไม่แน่ว่าเราจะยังมีลมหายใจอยู่ไหมแต่หลายๆคนพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไปจบที่ลูกหลานบ้านเรือนจุดจบทรัพย์สมบัติไม่สามารถที่จะปลีกออกมาทำแบบนี้ได้นั่นคือจุดจบของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ที่สุดแล้วจบจริงๆจบจากความเป็นคนความเป็นมนุษย์อัตภาพแห่งชาตินี้ก็คือตายอันนี้ได้กันทุกคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะความตายนี่ไม่มีใครได้เปรียบเลยในโลกนี้จะเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครได้เปรียบแม้แต่พระพุทธเจ้าที่สุดแล้วท่านก็ต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติกฎของความเป็นจริงสัจธรรมมีอยู่อย่างนี้ฉะนั้นแล้วฝากท่านที่กำลังเพลิดเพลินสนุกสนานสวนสีฮีฮาไปกับชีวิตไปวันๆใช้ชีวิต
ไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่าต่อการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาไม่ได้มองเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ท่านได้รู้ว่าการเป็นมนุษย์นี่มันยากยากมากกว่าจะมีชีวิตถึงวันนี้กว่าจะเติบโตขึ้นมาโอ้มันลำบากเหมือนไปดูเด็กน้อยที่เคยรับไปรักษาในป่าเขานู่นเป็นเด็กที่ไม่มีสัญชาติไม่มีที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งอาศัยความเมตตาจากพี่จากน้องจากชาวบ้านพอได้ประทังชีวิตไปบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินซื้อยาไปขอเซ็นไปขอที่ร้านค้าเขาให้มาบางครั้งชีวิตเหมือนจะสิ้นสุดลงตอนเด็กๆตอนน้อยๆแล้วก็ไม่รู้วันๆข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ชีวิตหลายๆคนรู้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีไม่เป็นในสิ่งที่ชาวโลกเขาต้องการปรารถนาแต่สิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่หนึ่งคือเรามีธรรมในจิตในใจเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิ่งที่เราเป็นผู้มีสติมีปัญญาสัตว์เนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงมันร้องมันก็ร้องอยู่อย่างนั้นบางตัวนี่ร้องอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เหมือนมีกรรมนะมันเพียงแค่ว่าได้อยู่ได้กินพักผ่อนอาศัยสืบพันธุ์สุดท้ายแล้วก็ตายไม่ได้มีจิตใจจดจ่อในศีลในธรรมเพิ่มพูนบุญกุศลบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อภพที่มันจะเป็นภพที่เขาเรียกว่าสุคติถึงถ้าหากเรายังไม่ถึงซึ่งมรรคผลพระนิพพานเราก็จะวนเวียนในภพภูมิที่ดีที่งามที่มีสติมีปัญญาที่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมบางครั้งความเป็นคนก็ดีความเป็นมนุษย์ก็ดีความมีในสิ่งที่โลกเขามีก็ดีแต่บางครั้งถูกร้อยรัดด้วยบ่วงมารจนไม่สามารถที่จะขยับกายขยับจิตออกจากสิ่งเหล่านั้นได้นะเมื่อวันก่อนเดินทางมาชีวิตของมนุษย์เหมือนกันอยู่ในศูนย์อพยพเต็มบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่บางคนไม่เคยเห็นบางคนเขาเอามาเลี้ยงหนีภัยสงครามมาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะกระทั่งที่จะเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมเขามีเหมือนกันบางครั้งเขามีชีวิตมีอะไรเหมือนกันเขาไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์เลยฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังที่ได้พินิจพิจารณาในชีวิตของตัวเองก็ขอให้เราท่านทั้งหลายรีบเร่งหมั่นฝึกฝนอบรมตนอย่างน้อยๆให้จิตมันดีขึ้นเย็นขึ้นก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปก่อนที่ท่านจะถึงจุดจบในวันหนึ่งวันเวลามันก็คลืบคลานค่อยเข้ามาแล้วชีวิตคนเราเหมือนกับวัวที่กำลังเดินเข้าสู่ลานประหารชีวิตของเราเหมือนยอดหญ้าที่มันมีน้ำหมอกอยู่บนยอดหญ้าน้ำหมอกน้ำค้างรอแสงอาทิตย์มาแผดเผาแล้วก็เหือดแห้งไปพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เช่นนี้มันไม่ได้มากเลยถ้าเทียบกับวัฏสงสารเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแต่ชีวิตความเป็นมนุษย์นี่นิดเดียวเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าเท่านี้
พอลางๆพอนิดๆเหมือนพยับแดดอยู่กลางถนนฉะนั้นวันเวลาของชีวิตผ่านล่วงเลยมาแล้ว40ปี50ปี60ปีแต่วันเวลาของชีวิตเหล่านั้นเราสูญเสียไปกับอะไรบ้างแล้ววันเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เราจะทำให้เกิดเรียกร้องซึ่งคำว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ไหมน้อยสุดอย่าให้ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์พยายามรักษาจิตอย่าให้มันขุ่นมัวเมาอย่าให้มันไปมีความโลภความโกรธความหลงบ่อยนักค่อยๆละลายพฤติกรรมเหล่านี้ให้หมดไปเรื่อยและสุดท้ายจิตดวงนี้มันจะยังอัตภาพความเป็นมนุษย์จิตมันเย็นมันเบามันสบายรู้ว่ามนุษย์ควรจะทำยังไงผู้มีจิตใจสูงจะทำยังไงให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าเราเรียกร้องความเป็นมนุษย์ให้เข้ามาอยู่ที่จิตของเรามันสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เด้อขออนุโมทนาสาธุท่านที่ร่วมจาริกแสวงบุญกุศลคุณงามความดีต่อสู้ทนทุกข์ยากลำบากในการเดินทางอดบ้างหิวบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างลำบากแต่จิตของเราหวังบุญปรารถนาบุญกุศลคุณงามความดีก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้สำหรับพี่น้องที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางแสวงบุญคุณแม่จีทศพรวชิระบำเพ็ญท่านได้โอนปัจจัยผ่านทางแม่ชีต้อยมาร่วมในการเลี้ยงอาหารแก่เด็กชาวเขาแก่พี่น้องผู้อยู่ห่างไกลความเจริญผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ญาติโยมหลายๆคนแม่ประภาสศรีนาบัณฑิตทางอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ในโครงการบุญในครั้งนี้ก็ได้สำเร็จเรียบร้อยได้เลี้ยงก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงขนมเลี้ยงอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์หมอนผ้าผ่อนท่อนสบายได้หลายอย่างข้าวสารอาหารแห้งในส่วนหนึ่งก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ส่งกำลังจิตกำลังใจมาเดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพนั่นคือกำลังจิตกำลังใจที่ได้รับจากพี่น้องคนบุญก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเด้อร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีบารมีเหล่านี้จงเป็นผลให้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายได้ดำเนินอยู่ในทางแห่งอริยมรรคอริยผลดลบันดาลให้จิตดวงนี้ได้ก้าวถึงซึ่งธรรมอันสูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือมรรคผลพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญหลังจากที่ฟังธรรมในส่วนนี้ก็พูดคุยกันประชาสัมพันธ์เด้อประชาสัมพันธ์ในช่วงวันที่9ถึง14ท่านใดที่มีความประสงค์อยากร่วมปีกวิเวกจาริกแสวงบุญบนภูลังกาเจริญสติภาวนาตามห้วยตามน้ำตกตามเทือกเขาหุบเขาตามถ้ำกราบไหว้อัฐิธาตุของพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์หลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่วังแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุบนพระธาตุกุ้มข้าวอยู่หลังภูลังกาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เตรียมการเดินทางติดต่อไปทางวัดป่าโนนกุดหล่มแล้วก็ธรรมสถานกัลยาณุสรณ์หรือว่า
แม่ชีแม่ขาวญาติโยมนะที่จะร่วมเดินทางนะให้ไปรวมตัวกันที่วัดป่าโนนกุดลมแล้วก็ทางธรรมสถานกัลยาณุสรแล้วก็แจ้งมาด้วยนะเพื่อที่จะได้จัดเตรียมพาหนะในการเดินทางเออถือว่าไปทุดงก็ได้ไปปฏิบัติธรรมระยะสั้น4 วัน 5 วันพอได้เป็นเครื่องอยู่อาศัยของจิตเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคนะก็ขอฝากไว้ในส่วนที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็อาจจะรีบด่วนเร่งด่วนบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ชวนก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเห็นเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวของของเล่นเด็กอะไรเยอะแยะมากมายดูแล้วมันก็ได้ลดหนึ่งพอดีก็เลยตัดสินใจหลังเสร็จงานกฐินก็เลยเดินทางก็อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวพี่น้องก็ต้องขออภัยเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะได้มาเห็นภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศที่เป็นธรรมที่เราจะได้พินิจพิจารณาว่าชีวิตเราโชคดีแค่ไหนชีวิตเรามีอะไรดีอีกเยอะแยะมากมายนะเราจะได้มาพบมาเห็นได้หลายคนหลายๆท่านที่มาแล้วก็อาจจะเห็นความทุกข์ยากลำบากในการเดินทางเหน็ดเหนื่อยสังขารร่างกายหลายๆคนหลายๆท่านแต่สิ่งที่มันได้เราหลับตาลงไปทุกครั้งที่เราไปสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีนึกถึงสิ่งเหล่านั้นมันสามารถที่จะทำให้จิตใจของเราเย็นได้ฝากประชาสัมพันธ์เด้อพี่น้องทางมุกดาหารอำนาจเจริญนครพนมอุบลราชธานีถ้าอยู่ในเส้นทางการเดินทางถ้าท่านจะรออยู่ที่ใดก็ขอให้แจ้งข่าวมาบอกถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนแต่ถ้ามันมีอะไรยังไงทางครูบาอาจารย์ท่านอาจจะติดภารกิจหรือว่าอะไรได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องไปก็ต้องไปนำพาพี่น้องขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีตัวเป็นๆยังไปมาได้ให้ได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสเด้อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็คงจะสมควรแก่เวลาเนาะแผ่เมตตาพร้อมกัน อันดมยังอุทิสนาทิตานคาทาโยพันนามาเซอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาโคโนตาลาอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริโยปกาลาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาใจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคูณวันตานาลาปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติรัมมามาลาจาอินทาจาพรหมานและอินทาราชโลกาปาลาจาเทวตาทางถวยเทพและโลกาบาลยะโมมิตามนุสสาจาโยมมาลาดมนุษย์มิตรมัจจัตตาเวลิกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผ่านสาเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญพ้องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภาพลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้น
ขิปังปาเปทาโวมาตังให้ลุถึงนิพพานพลันเถินปิดไว้ซะปิดสัญญาณไว้ส่งสัญญาณจากวัดเขาวงพระจันทร์ตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะขอปิดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้เด้อ